ำไมสมชายไม่มาโรงเรียนล่ะพินากรสมชายไปไหนทำไมไม่มาโรงเรียนครับสมชายเกิดอุบัติเหตุครับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์ครับที่โรงพยาบาลมาไม่ได้แล้วเป็นอะไรมากไหมหมอบอกว่าอีก 2-3 วันต้องกลับบ้านแล้วครับก็ดีแล้วนะคะที่ไม่เป็นอะไรพวกเราช่วงนี้นะคะขับรถขับลาเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ารถลาช่วงนี้มันเยอะนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการพรบเนี่ยเธอจำเป็นต้องมีเลยนะพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะปัจจุบันนี้กฎหมายนะคะก็ได้บังคับให้รถยนต์ทุกคันนะคะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะต้องมีประกันทุกคันเพื่อที่จะช่วยเหลือและคุ้มครองให้ผู้ประสบภัยเนี่ยนะคะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีที่รับบาดเจ็บแล้วก็ได้ช่วยเหลือค่าโครงศพค่าชดเชยในกรณีที่เสียชีวิตครับว่าไงธีรกรและประกันชีวิตนะครับอันเดียวกันนะครับอ๋อในส่วนของประกันชีวิตนะคะก็คือการประกันชีวิตก็คือการซื้อความมั่นใจในความมั่นคงของชีวิตนะคะถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุต่างๆนะคะผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็จะช่วยเราได้การที่หัวหน้าครอบครัวหรือว่าพ่อของเราเนี่ยได้ทำประกันชีวิตไว้ก็เท่ากับว่าพ่อของพวกเราเนี่ยได้สำรองเงินก้อนใหญ่ให้กับครอบครัวเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแสดงถึงความรับผิดชอบและหลักประกันอันมั่นคงต่อครอบครัวนะคะจะทำให้ครอบครัวของพวกเธอเนี่ยมีเงินสำรองยามฉุกเฉินด้วยไม่ว่าจะเกิดจากความเป็นหรือว่าความตายก็ตามอ๋อค่ะคู่เอออ่อนที่ยังไงก็เรื่องการชีวิตเราเราว่าทำไว้มันก็ดีนะชีวิตเราไม่แน่นอนนะเผื่อวันนึงเราตายเนี่ยชีวิตมันก็แน่นอนแต่ว่าถ้าคนตายเราตายไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนนะแต่ว่าเราน่าจะนอนตายตาหลับไปแล้วเห็นว่าผู้ในการจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในวันชมพู่ของเลยนะอ้อยโอ้กันดีเลยเดี๋ยวเราบอกพ่อเราทำประกันชีวิตให้ครอบครัวเราดีกว่าพ่อเราพ่อทำประกันชีวิตไปทำไมเสียเงินเปล่าพ่อยังแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้แล้วไอ้บริษัทประกันเนี่ยมันจะจ่ายเราจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ว่าทำไว้ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะพ่อลูกเราก็ยังเรียนอยู่ถึงแม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะก็ถือเป็นการออมทรัพย์กันแล้วกันเผื่ออนาคตข้างหน้าพอครบกำหนดสัญญาเราก็จะพอมีเงินสักก้อนไปเพื่อครอบครัวนะจ๊ะพ่อใช่ค่ะพ่อแล้วมอเตอร์ไซค์จะไปต่อทำไมใต้พระบงพระบองเองเนี่ยพ่อก็ไม่ได้ขี่ไปไหนไกลแค่เล็กแค่สวนของเรานี่เองคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอุบัติเหตุน่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะพ่อแม่ว่าทำไมให้มันถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่าไหมพ่อแม่ลูกคู่นี้หาแต่เรื่องเสียเงินมาให้น่าบ่อยจริงๆไปสอนดีกว่าพ่ออะไรอีกลืมหมวกเรียนท่านผู้ปกครองโรงเรียนที่เคารพทุกท่านกระผมในนามตัวแทนของโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอดการประชุมผู้ปกครองในวันนี้กระผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอขอบพระคุณจากท่านผู้ปกครองโรงเรียนทุกท่านก็คือโรงเรียนมีนโยบายที่จะให้นักเรียนทุกคนได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อให้ผู้ปกครองและคุณครูได้หัวใจว่าลูกหลานของเราจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอยู่โรงเรียนหรืออยู่บ้านก็จะได้รับความคุ้มครองโดยจ่ายเพื่อประกันเพียงปีการศึกษาละ200บาทหวังว่าท่านผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเช่นเคย
ขอบคุณครับวันนั้นพ่อไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนมาท่านผอ.พูดถูกใจพ่อมากเลยเรื่องอะไรแหละครับพ่อก็ท่านผอ.น่ะมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนน่ะได้ทำประกันชีวิตภูมิเผื่อนักเรียนคนใดเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับการคุ้มครองเป็นเบี้ยประกันราคาถูกเองก็ว่ากันนะครับพ่ออ้าวท่านใครมาล่ะคะนั่นคุณโสพลตัวแทนประกันที่พ่อนัดไว้จะมาคุยเรื่องประกันชีวิตของครอบครัวเราน่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณโสพลเชิญนั่งก่อนครับครับผมผมครับบ้านน่าอยู่ดีนะครับสบายดีกันหรือเปล่าครับก็อยู่กันตามภาษา3คนพ่อแม่ลูกละค่ะไม่เจ็บไม่ไข้ก็มีความสุขกันไปวันๆแล้วคุณโสพลเรื่องที่เรื่องประกันชีวิตที่เราคุยกันไว้เมื่อกลางวันครับเรื่องประกันชีวิตที่กับผมแนะนำไปนะครับการทำประกันชีวิตคือการสร้างหลักประกันให้แก่บุคคลที่อยู่ในอุปการะของเราและตัวเราเองการซื้อประกันชีวิตก็เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้รายได้เราสูญสิ้นไปหากผู้นำครอบครัวทำประกันชีวิตไว้แล้วเกิดเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเงินประกันชีวิตที่ได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวได้ระยะหนึ่งหรือหากทำประกันชีวิตเพื่อการศึกษาของลูกไว้ลูกก็จะมีเงินใช้จ่ายเพื่อการศึกษาได้ต่อไปนะครับเนยเราเสียใจด้วยนะเรื่องพ่อเนยเนี่ยเราขอบใจมากนะออยที่มาเยี่ยมพ่อเรานี่เนี่ยลูกบอกให้ทำประกันชีวิตก็ไม่ทำพ.ร.บ.ก็ไม่ต่อเจ็บมาก็เป็นไงลำบากลูกลำบากเมียมันน่าตีให้ตายนะจ้าจ้าจ้าต่อไปจะไม่ทำให้เดือดร้อนอีกแล้วจะไปต่อพ.ร.บ.ทำประกันชีวิตทุกอย่างเลยจ้าเนยสำหรับเราในอนาคตข้างหน้าเราสัญญานะว่าเราจะเลือกทางเดินชีวิตที่มันคงสำหรับเราสองคนแต่เราจะไม่ทำให้ในผิดหวังตามสัญญาใช่ออยเราต้องมีชีวิตที่มั่นคงให้ดีที่สุด